ติอย่างนี้นะครับเราก็สามารถตรวจเช็คได้ในปัจจุบันเนี่ยบอกได้เลยว่าทำไมการตรวจก็คือเราดูอัลตราซาวด์ก่อนเพื่อดูรังไข่ทั้งอันก่อนว่ามีพยาธิสภาพใดอยู่ที่รังไข่หรือเปล่าเช่นเป็นถุงน้ำกลมๆใหญ่ๆมีเนื้องอกอยู่ที่รังไข่มันก็เบียดเนื้อรังไข่ปกติบางคนก็เบียดมากจนเนื้อรังไข่ถูกทำลายไปเยอะเลยไม่สามารถจะมีไข่เกิดและไม่สามารถจะมีไข่ตกได้นะครับก็ไม่สามารถจะตั้งครรภ์ได้แต่ถ้ามีซิสหรือมีเนื้องอกอยู่เราก็ส่องกล้องเข้าไปสิครับเดี๋ยวนี้เลาะเอาแต่ซิสออกเหลือเนื้อรังไข่ที่ดีเก็บเอาไว้คุณก็จะมีรังไข่ที่ผลิตไข่ได้และสามารถที่จะใช้ในการปฏิสนธิกับอสุจิเป็นตัวอ่อนและตั้งครรภ์ได้นะครับถ้าตรวจแล้วรังไข่ไม่มีโรคไม่มีโรคใดๆวิธีการก็คือเราก็เจาะเลือดตรวจฮอร์โมนต่างๆว่าฮอร์โมนที่กระตุ้นรังไข่ให้เกิดไข่นี่มีหรือเปล่าถ้าฮอร์โมนตัวไหนผิดปกติเช่นฮอร์โมนโปรแลคตินผิดปกติฮอร์โมน FSH ผิดปกติฮอร์โมน LH ผิดปกติไม่รู้ล่ะตัวไหนผิดปกติเราก็แก้ไขให้กลับมาสู่ปกติซะโดยการเติมฮอร์โมนที่ต้านฤทธิ์เข้าไปหรือเติมฮอร์โมนที่ส่งเสริมฤทธิ์เข้าไปเขาก็สามารถจะมีการกระตุ้นรังไข่ที่ปกติได้ก็สามารถจะตั้งครรภ์และสามารถจะมีไข่ตกได้ครับไม่ยากไม่ยากแต่ขอให้มาตรวจแล้วขอให้เห็นสาเหตุผมจะเน้นเลยว่าขอให้ผมเห็นสาเหตุเถอะทุกอย่างมีคำตอบอยู่แล้วครับค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอก็แสดงว่าแค่ไม่มีประจำเดือนก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีไข่อีกแล้วแค่มาตรวจก่อนว่ารังไข่ยังมีไข่อยู่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมคะถูกต้องโอเคค่ะมาตรวจดูนะคะมาตรวจนะคะตรวจปุ๊บนะคะคุณหมอรู้สาเหตุก็จัดการให้เรียบร้อยเลยถูกต้องครับคุณกุ้งกิ้งนะคะแท็กเพื่อนนะคะแล้วบอกว่าไปตรวจที่นี่กันยินดีเลยนะคะขอบคุณค่ะมาถึงคำถามของคุณจันทิมานะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับสอบถามคำแนะนำหน่อยนะคะว่าวิธีการเตรียมตัวก่อนเก็บไข่และใส่ตัวอ่อนนะคะจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างคะที่จริงไม่เครียดอย่างเดียวอะหน้าที่ทั้งหมดเป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าพอเราคุณมาถึงเนี่ยเราเจาะฮอร์โมนคุณดูก่อนเลยว่าคุณมีฮอร์โมนที่ตัวไหนสูงตัวไหนต่ำการตอบสนองรังไข่จะเป็นยังไงมีไข่สะสมที่รังไข่พอมากน้อยแค่ไหนโดยเจาะฮอร์โมนเราเรียกว่า AMH Anti-Müllerian Hormone AMH เพราะนั้นเราบอกได้เลยว่าร่างไข่คุณมี reserve หรือมีสำรองไข่ไว้แค่ไหนเราก็คำนวณได้ครับว่าเราจะกระตุ้นไข่โดยใช้ฮอร์โมนกระตุ้นไข่มากน้อยแค่ไหนเพื่อให้ได้ไข่พอประมาณเท่าไหร่ประมาณ 8-10 ใบพอละแต่ทำไมเราอยากได้ 8-10 ใบเพราะเราอยากมาเลือกอยากได้ตัวอ่อนที่มาเลือกตัวที่คุณภาพดีตัวดีๆไปปฏิสนธิก็สามารถจะตั้งครรภ์ได้ดีกว่านะครับเพราะนั้นเราอยากได้การกระตุ้นไข่แสดงว่าที่เรากระตุ้นไข่เนี่ยจริงอยู่เราใช้ยาอยู่แล้วแต่ถ้าเราคุณเครียดมันก็อาจจะทำให้ไข่โตไม่สม่ำเสมอกันนั่นอย่าเครียดสบายใจฉีดยากระตุ้นไข่ให้สม่ำเสมอตรงตามเวลาตรงตามวันที่เรากำหนดไว้ให้แล้วคุณก็จะได้ไข่ที่เพียงพอหลังจากที่ไข่เพียงพอแล้วขนาดไข่ฟองไข่แต่ละใบจะโตประมาณ20มิลลิเมตรเราก็จะเจาะเลือดดูได้ฮอร์โมนเอสโตรเจน250-300ต่อไข่1ใบจริงหรือเปล่าถ้าจริงนั่นแหละครับคือไข่สมบูรณ์พร้อมแล้วเราก็ฉีดยาให้ไข่ทั้งหมดนั้นสุกพร้อมๆกันแล้วก็เจาะไข่โดยที่ฉีดยานอนหลับคุณหลับแล้วเราก็ใช้อัลตราซาวด์เป็นตัวนำทิศทางเจาะไข่ออกมานะครับง่ายๆเลยเราก็ได้เซลล์ไข่ออกมาได้เซลล์ไข่แล้วเราไปปฏิสนธิกับอสุจิแล้วก็เลี้ยงเป็นตัวอ่อนไว้5วันภายนอกร่างกายพอได้แล้วปุ๊บเราตรวจแล้วว่าตัวอ่อนตัวไหนดีมีคุณภาพดีเราก็จะเอาตัวอ่อนตัวนั้นเนี่ยครับใส่กับเครื่องเล่นในโพรงลูกให้หลังใส่แล้วพวกเราซื้อเป็น2ตัวเลยคุณไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องนอนพักกับเตียงทำตัวปกติไปทำงานไปทำทุกอย่างให้คุณสบายใจแล้วโอกาสการตั้งครรภ์ก็จะเกิดขึ้นได้เห็นคุณไหมคลิกๆอยู่ไปดูเลยตั้งแต่เริ่มฉีดยากระตุ้นไข่นะครับแชร์กันเลยนะคะค่ะถ้าอยากรู้วิธีการนะคะที่จะกระตุ้นไข่เป็นยังไงนะคะเอาเลยครับเราเริ่มด้วยการฉีดยากระตุ้นไข่ยาที่ฉีดเนี่ยก็เป็นฮอร์โมนชื่อว่า FSHFollicle stimulating hormone follicle คือฟองไข่ stimulating คือการกระตุ้นฮอร์โมนที่ใช้ในการกระตุ้นให้รังไข่ผลิตฟองไข่
นะครับซึ่งเราจะคำนวณโดสจากการที่เราเจาะเลือดที่ผมเรียนเมื่อคืนนี้แหละว่าคุณมีรีเซิร์ฟอยู่มากน้อยแค่ไหนถ้าคุณมีรีเซิร์ฟอยู่เยอะตรงนี้ก็ง่ายครับเราก็คำนวณได้เลยว่าใช้ฮอร์โมนน้อยๆก็เพียงพอแล้วแต่ถ้าคุณมีรีเซิร์ฟอยู่น้อยไม่ต้องเป็นกังวลครับเพราะเราจะทราบล่วงหน้านะครับโอกาสผิดพลาดเป็นน้อยมากที่จะเจอไข่น้อยทั้งที่เราให้ฮอร์โมนเยอะแต่ก็มีที่บางคนให้ฮอร์โมนเยอะร่างไข่มันทำได้แค่นั้นเราก็จะรู้ล่วงหน้าเลยแล้วเราก็จะบอกว่าพวกนี้ค่อยๆทยอยเก็บไข่ออกมานะครับหลังจากที่เรากระตุ้นไข่เรียบร้อยแล้วนะครับมีไข่เรียบร้อยแล้วครับเราก็ทำการตรวจดูการเจริญเติบโตของไข่ด้วยอัลตราซาวด์นี่ๆอัลตราซาวด์เห็นไหมนี่ภาพข้างบนเนี้ยเป็นภาพรูปวาดให้เห็นเลยว่าเห็นไหมครับเครื่องมือเล็กๆนิดเดียวสอดเข้าไปในช่องคลอดก็เห็นมดลูกเลยชัดเจนไม่เกี่ยวกับไขมันนะดังนั้นท่านเมื่อกี้ที่บอก120ก็ไม่เกี่ยวกับไขมันนะสอดเข้าไปก็เห็นมดลูกเลยเห็นรังไข่เลยแล้วก็เห็นฟองไข่กลมๆดำๆอย่างที่รูปภาพที่จอมอนิเตอร์อัลตราซาวด์อันนั้นนะครับ1กลมดำก็คือไข่1ใบเอาเซลล์ไข่ในนั้นมาปฏิสนธิกับอสุจิก็ได้ตัวอ่อน1ตัวนะครับใส่ตัวเข้าไปโอกาสท้องก็เกิดขึ้นได้นะครับเอาละครับพอได้ไข่แล้วเราก็ทำการเจาะไข่การเจาะไข่ก็เจาะไม่ยากครับเราใช้อัลตราซาวด์เนี่ยเป็นตัวใกล้เหมือนกันรุ่นต่อไปนะครับนี่ครับเห็นไหมกลางไข่ในลูกกลมๆๆๆเนี่ยใช้อัลตราซาวด์สอดเข้าไปเราก็จะเห็นฟองไข่อย่างรูปขวามือนี่นะครับเราก็ใช้เข็มเล็กๆครับเจาะผ่านอัลตราซาวด์ซึ่งเป็นตัวนำทิศทางอยู่แล้วไปดูดเอาเซลล์ไข่อยู่ในฟองไข่ออกมาค่ะน่ะดูดมาแล้วเห็นไหมครับจึ๊กได้ฟองไข่ออกมาแล้วดูดออกมาเลยถอนเข็มออกนะครับคุณก็หลับคุกอยู่ไม่เจ็บเลยนะหลังจากดูดออกมาแล้วคุณก็ตื่นได้แล้วค่ะนะครับมาครับต่อเลยครับเราได้เซลล์ไข่หน้าตาเป็นอย่างนี้ครับกลมๆเห็นไหมเราก็สามารถจะตรวจเช็คความสมบูรณ์ของเซลล์ไข่นี้ได้นะครับโดยตรวจโพลาร์บอดี้และตรวจโครโมโซมของโพลาร์บอดี้ค่ะโพลาร์บอดี้คือส่วนหนึ่งของเซลล์ไข่ที่ทิ้ง23โครโมโซมออกไปงั้นถ้าเราตรวจโพลาร์บอดี้เนี้ยมี20มีโครโมโซมปกติไข่ก็น่าจะมีโครโมโซมปกติแต่ส่วนโพลาร์บอดี้ที่ผิดปกติไข่ก็น่าเซลล์ไข่ก็น่าจะมีโครโมโซมผิดปกติโอเคครับต่อครับหลังจากที่เราได้เซลล์ไข่แล้วเราก็มาตรวจหาสเปิร์มซึ่งเดี๋ยวนี้ขยายภาพใหญ่เห็นมั้ยมันเริ่มเลยอ่ะใช่ค่ะตัวมันเริ่มเลยหาตัวที่หัวปกติซึ่งมีโครโมโซมปกติในนั้นออกมาเสร็จแล้วครับเราก็เอามาฉีดนะครับภาพต่อไปเข้ามาฉีดใส่เข้าไปในเซลล์ไข่เลยครับนะตัวเดียวหัวเดียวโครโมโซม23โครโมโซมในหัวสุติตัวนั้นฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่เลยครับจืดเข้าไปเลยนั่นแหละครับฉีดเข้าไปเลยในเซลล์เซนโทรฟลูออซเซนต์ของไข่เลยจืดทะลุเข้าไปแล้วทะลุเข้าไปแล้วปุ๊บแล้วก็ฉีดเอาหัวสุติเข้าไปในเซลล์ไข่นี่ในเซลล์ไข่นั้นมี23โครโมโซมรวมกับหัวสุติเราฉีดไป23โครโมโซมก็เป็น46โครโมโซมพอเป็น46โครโมโซมแล้วเนี่ยครับเอาละครับคราวนี้เนี่ยเราก็เรื่องง่ายแล้วล่ะนะครับเราก็เอาเซลล์ไข่หรือตัวอ่อนที่เกิดจากการผสมที่นั้นไปเลี้ยงในตู้เลี้ยงหลอดต่อเลยครับนี่ครับแล้วก็ดูเลยว่าเห็นตลอดเวลานะครับถ้าเซลล์ไข่มีการแบ่งเซลล์ก็จะต้องมีของเสียออกมาว่าไข่เจริญเติบโตแล้วก็เปลี่ยนอาหารให้เขาครับจนเขามีการเจริญเติบโตที่ดีมีการแบ่งเซลล์ที่ดีจากวันที่1 2 3 4 5 1เซลล์2เซลล์4เซลล์นั่นไป8เซลล์แล้วนะครับเซลล์ไปถึงบลาสโตซิสแล้วเห็นกันเลยว่าตัวไหนเป็นไข่ที่ดีตัวไหนเป็นไข่ที่ไม่ดีครับมันแบ่งเซลล์ให้เราเห็นเลยต่อนะครับเราก็จะได้บลาสโตซิสหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับต่อครับถ้าเราดูจากรูปขยายก็หน้าตาเป็นอย่างนี้มีเซลล์รกอยู่รอบๆมีเซลล์ไข่อยู่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะเห็นบลาสโตซิสที่ดีได้หลังจากนั้นเราก็เอาบลาสโตซิสนี้ไปใส่กับคืนเข้าไปในโพรงมดลูกให้นะครับแล้วก็เข้าฝังตัวได้คุณสบายใจฮอร์โมนดีหมายถึงอาหารในโพรงมดลูกผลิตให้ตัวอ่อนได้ดีเขาก็จะเติบโตต่อฝังตัวต่อได้ก็เป็นการตั้งครรภ์ครับอย่างนี้เนี่ยจะไม่ตั้งครรภ์ก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมคุณหมอมันก็ยากจะพลาด
นะครับถ้าทุกอย่างมันดีหมดเนี่ยมันก็ยากจะพลาดแต่ถ้ามีอะไรที่ไม่ดีเช่นในตัวอ่อนไม่ดีโครงลูกไม่ดีหรือฮอร์โมนไม่ดีเราก็เห็นปัญหาว่าปัญหาอยู่ตรงนั้นตรงนี้การจะทำใหม่นั่นก็ทำให้เราทำหรือแก้ไขปัญหาได้แม่นยำยิ่งขึ้นโอกาสสำเร็จก็สูงขึ้นครับค่ะงั้นขอถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องไข่พอดีนะคะคุณหมอจากคุณเคที่นะคะกรณีทำ IVF ไม่สำเร็จเพราะไข่ไม่สมบูรณ์คุณหมอมีวิธีอื่นๆแนะนำไหมคะคำว่าไข่ไม่สมบูรณ์มันไม่มีถ้าไม่สมบูรณ์เราเห็นในอย่างที่ผมเล่าเมื่อกี้ไงแต่นี่ไม่ได้ตรวจกันก็ไปอ้างไข่ไม่สมบูรณ์อ้างไปเรื่อยคนไข้ไม่เห็นไม่รู้ว่านะถ้าจะไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เพราะอะไรคุณไปชมผิดปกติหรืออะไรกันแน่ขอเห็นหรือคุณเจาะเร็วเกินไปไข่ยังอ่อนอยู่หรือไข่ไม่เกิดเลยแต่ว่าเป็นถุงน้ำเฉยๆคุณไปเจาะมาก็ไม่ได้พูดอะไรก็ไข่ไม่สมบูรณ์ไม่เอาไม่เอาถ้าไม่สมบูรณ์เป็นอะไรคุณผู้ชมปกติผิดตัวไหนถ้าผิดปกติทำไมผสมทำไมล่ะก็ไม่ต้องเสียเงินอยู่แค่หยุดแค่นั้นดีกว่าไม่ต้องเสียเงินต่อแค่ประหยัดเงินไว้หาทางไปแก้ไขใหม่ให้มันดีใช่ไหมครับนั้นคำตอบคือไข่ไม่สมบูรณ์ไม่มีหรอกครับคุณที่มีคำตอบที่ชัดเจนแบบนี้ผมเจอเยอะเหลือเกินไข่ไม่สมบูรณ์เชื้อไม่สมบูรณ์พันธุ์ลูกไม่สมบูรณ์ก็ไม่สมบูรณ์ทั้งนั้นเลยไม่ท้องซึ่งไม่ใช่ต้องตรวจได้คำตอบที่มันชัดเจนกว่านี้นะครับเรียกว่าต้องได้คำตอบตั้งแต่แรกตั้งแต่เก็บไข่มาแล้วว่าไข่สมบูรณ์หรือเปล่าถูกต้องมีตั้งแต่ประเด็นที่เป็นทำไมถ้าไข่ไม่สมบูรณ์ใช่ไหมคะเราถึงจะเลือกเอามาผสมกับใช่นี่ผสมไปแล้วแต่ตัวอ่อนไม่ดีก็ไข่ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์คุณผสมไปทำไมค่ะจริงด้วยขอบคุณมากเลยค่ะคุณหมออาจารย์ที่มานะคะขอบคุณมากค่ะคุณหมอยินดีครับคุณอภรด้วยค่ะสำหรับขอบคุณสำหรับคำตอบค่ะคุณหมอค่ะของคุณลาน้อยเมื่อกี้นี่อีกนิดนึงนะคะคุณหมอครับค่ะคือขออีกคำถามนึงนะคะครับคือตอนเนี้ยหนูว่าน้ำหนัก120หนูคำถามแรกคือหนูสามารถทำลูกได้ไหมคะก็ต้องมาตรวจไงถ้ามันลูกคุณปกติร่างกายคุณปกติค่ะมันก็สามารถที่จะมีบุตรได้ค่ะอันนี้คุณลาน้อยบอกว่าประจำเดือนหนูยังไม่มาเลยนี่ไงเพราะว่า PCOS เขาพยายามลดน้ำหนัก130ไม่รู้ทางลดไม่มีทางลดนี่ไม่มีทางลดได้เท่าไหร่หรอแล้วโรคมันยังอยู่อ่ะถ้าประจำเดือนมาผิดปกติกับน้ำหนักแล้วนี่ผมปล่อยเฉยผมไม่พูดไงค่ะรอคุณจะพูดไหมถ้าคุณมีน้ำหนักเพิ่มประจำเดือนผิดปกติเป็นโรคอะไรคุณเชนนี่ PCOS นะคะลาน้อยทั้งสองท่านรู้จักกันไม่ต้องกังวลค่ะคุณลาน้อยบอกคุณหมอฝากบอกคุณหมอว่าเพราะว่าคุณละน้อยตั้งใจจะไปปรึกษาคุณหมอที่คลินิกอยู่พอดีเลยค่ะครับยินดีครับก็อาจจะซาวนิดนึงถ้าเจอนะเจอเป็น PCOS PCOD แล้วก็เจาะซิสซะให้ฮอร์โมนมันลดลงแล้วก็รักษาให้คุณท้องว่าไข่ก็ตกได้แล้วเมนก็จะมาแล้วพอคุณท้องปุ๊บคลอดลูกปุ๊บน้ำหนักลงเองเลยโรคนี้มันหายมีหลายเคสที่เจาะเสร็จแล้วก็มีลูกตั้งหลายคนใช่ใช่ใช่ลองให้ดูใช่ผอมไปเลยอ่ะผอมสวยไปเลยผอมด้วยได้ลูกด้วยใช่หลายเคสเลยค่ะใช่คุณน้อยไม่ต้องกังวลนะคะใช่ครับถ้าอยากมาปรึกษาคุณหมอเดี๋ยวแอดไลน์แอดแล้วเดี๋ยวพิมพ์คำถามมาได้เลยนะคะค่ะมีหลายคำถามมากเลยนะคะวันนี้คุณบีมาได้เลยครับค่ะเดี๋ยวมาถึงคำถามของคุณบีนะคะนันทกาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับอายุ38แล้วมีบุตรแล้ว1คนครับแต่มีบุตรตอนอายุ19นะคะครับแล้วพอมีบุตรคนแรกก็ปล่อยมาอีก10ปีรอน้องคนที่2ไม่มาสักทีน่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรพังผืดตอนคุณคลอดเนี่ยมันจะมีน้ำคร่ำกับเลือดมันจะไหลเข้าไปในช่องท้องถ้าคุณก้อนเองนะมันไหลไปตามท่อเข้าไปในช่องท้องก็ไหลเข้าไปตัดท่อมันก็ไปติดแถวท่อเนี่ยพวกนี้เป็นน้ำคร่ำมันก็กัดเลือดมันก็เหนียวเหนียวหนืดหนืดแล้วก็ไปติดทำให้เกิดพังผืดในช่องท้องท่อลำไข่มันจับไข่ไม่ได้นะครับหรือบางทีก็ไปอุดเป็นเรียกว่ามิวเคิร์สพลักเป็นเมือกเหนียวเหนียวอุดรูท่อไว้ก็จับไข่มาไม่ได้ก็ไม่ท้ออีกเหมือนกันนะครับเนี่ยคือประเด็นเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ไขปัญหาตรงนี้ก็คือว่าเราก็ต้องไปส่องกล้องดูซิว่ามีพังผืดมันอุดท่อมันรัดท่อมันจับไข่ไม่ได้เป็นเพราะอะไรตรงไหนค่ะยิ่งถ้าคุณผ่าคลอด
ทั้งน้ำกล้ามทั้งเลือดไหลไปในท้องเยอะแยะเลยเราพยายามจะซับออกยังไงบางทีคุณหมอบางท่านก็ซับไม่หมดอ่ะมันก็เกิดเป็นพังผืดสะสมอยู่ในช่องท้องเย็บหน้าท้องปิดละเกิดพังผืดอย่างนั้นเพราะมันมีอุปสรรคของท่อเนี่ยมันก็เลยทำให้คุณไม่ตั้งครรภ์ในอันที่คุณตั้งครรภ์ง่ายๆแสดงว่าไข่คุณดีเชื้ออสุจิของผู้ชายดีแต่พอท่อมีปัญหาจบกันเลยอ่ะไม่สามารถจะนำไข่กับเชื้อมาปฏิสนธิกันได้ไม่สามารถจะเป็นตัวอ่อนได้ไม่สามารถจะตั้งครรภ์ได้มันจบตรงนั้นไปเลยอ่ะแล้วเราต้องแก้ไขตรงนั้นให้ได้นะครับค่ะหลายๆท่านเลยนะคะที่แบบลูกคนแรกแล้วคนที่สองไม่มานั่นแหละมาสองกล้องเลยค่ะเราเห็นเลยท่อตันไหมพังผืดมีไหมถ้าเป็นเล็กๆน้อยๆเลาะให้เลยเสร็จเลยแล้วคุณกลับไปท้องได้เลยแต่ถ้าเป็นเยอะท่อตันอะไรก็ต้องว่ากันใหม่นะก็ต้องทำไงถ้าท่อมันใช้ไม่พูดง่ายๆว่าถ้าท่อมันยังใช้ได้ก็ใช้ท่อหูก็ท้องได้เลยแหละถ้าท้องมันถ้าท่อไม่ดีท้องไม่ได้เราก็ช่วยวิธีอย่างอื่นคุณก็สามารถมีลูกได้เลยไม่ต้องรอหรอกครับถึง10ปีขนาดนี้ใช่10ปีนี่นานมากเลยนะคะครับถ้าปล่อยแล้วเนี่ยถึงคุณจะมีลูกมาแล้วก็ไม่ต้องรอนานปี2ปีถ้าเห็นว่าไม่มีแล้วคุณอยากจะมีนะมาตรวจเลยครับผมเราก็จะตอบได้เลยครับว่านั่นคือสาเหตุหรือเปล่าก็แก้ไขปัญหาให้คุณได้เลยครับค่ะขอบคุณนะคะคุณหมอยินดีครับนี่คุณลานอยเลยนะคะของเรานะคะสถานที่นะคะอยู่ที่กรุงเทพนะคะปากทางเข้า RCA นะคะฝั่งถนนเพชรบุรีตัดใหม่ถ้าต้องการโลเคชั่นนะคะแอด LINE @getyourbaby ไปเลยค่ะไปเลยครับแจ้งด้วยว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหนูจะเข้ามาหาคุณหมอที่คลินิกเลยนะคะฟังคุณหมอพูดแล้วสบายใจขึ้นค่ะครับต้องมีคำตอบครับใช่ค่ะหลายๆท่านเลยนะคะที่เข้ามาแล้วนะคะLINE at getyourbaby นี่ของเรานี่สำคัญมากและช่วงนี้ใช่ไหมคะคุณเซรี่เรามีโปร500ตลอดชีวิตอยากให้ทุกคนไม่อยากจะพลาดโปรนี้เลยถูกต้องค่ะตลอดชีวิตนี่ไม่ได้มีง่ายๆนะคุณเซรี่ถูกต้องแล้วราคานี้ไม่มีที่ไหนในโลกนะคะ500บาทอัลตราซาวด์4มิติหมดลูกรังไข่นะคะใช่แล้วราคานี้ครั้งละ500บาทตลอดชีวิตนะคะแต่ว่าคุณต้องมาอัลตราซาวด์ตรวจเช็คหมดลูกรังไข่4มิตินะคะในเดือนมกราคมนี้ค่ะเรียกว่าได้โชค2ชั้นคูณ2เลยนะคะใช่แล้วอันเดอร์ซาวด์เสร็จเนี่ยนะคะเราจะมีเป็นหลักฐานด้วยเนาะจะมีเป็นภาพใช่แล้วเก็บได้เลยว่านี่นะเราได้ตรวจมาแล้วนะหมอบอกเลยว่ามดลูกเราปกติถูกต้องครับไข่เราปกติค่ะสบายใจคูปองนี้เราจัดมาเพื่ออยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาตรวจนะคะคือราคานี้ปกติไม่ใช่ราคาทั่วไปนะคะเป็นราคาพิเศษที่เราจัดขึ้นมาให้โปรนี้ให้คุณได้มาตรวจอัลตราซาวด์โดยเฉพาะเลยจริงๆ500บาทไม่มีที่ไหนนะคะไปดูหนังยังแพงกว่านี้เลยนะคะจริงๆนะคะฝากบอกเพื่อนหรือว่ามีญาติๆนะคะก็ชวนกันมาอัลตราซาวด์นะคะเพื่อเช็คสุขภาพของคุณเองนะคะครับผมค่ะมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะค่ะเดี๋ยวดูซิคำถามยังทยอยมาเรื่อยๆนะคะคุณลานอยบอกว่าขอบคุณคุณหมอค่ะได้ยินคำตอบจากคุณหมอชื่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะยินดีครับไปปรึกษาคุณหมอที่ไหนมีแต่บอกว่าอย่าเพิ่งเอาลูกเพราะว่าน้ำหนักตัวเยอะมากอันตรายมันลดไม่ได้ครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเข้าไปหาคุณหมอเลยค่ะลดยังไงก็ลดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นฮอร์โมนนะครับค่ะค่ะตรวจก่อนดีกว่าว่าคุณเป็นอะไรนะคะใช่ครับไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะใช่จะนัดล่วงหน้าจะได้ทราบจะได้ไม่เสียเวลานะคะนัดล่วงหน้าคุณสะดวกเวลาไหนเดี๋ยวคุยกับคุณพยาบาลทาง LINE หรือว่าเบอร์ที่ขึ้นตามนี้ได้เลยนะคะคุณลานอยอีกไลน์ที่ท่านถามไลน์มานี่เดี๋ยวผมตอบให้หลังจากเสร็จไลฟ์โอเคค่ะขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะการย้ำไปเนาะว่าคุณหมอมาตอบไม่ผมดูเนี่ยมาตุ้ง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 มาอยู่แน่ที่แน่ค่ะหน้าจออยู่ในไลน์แอดนะคะที่ตอบแอบซุ่มซุ่มตอบอยู่แต่ว่าไม่รู้เป็นคุณหมอจริงจริงแล้วคุณหมอก็ตอบด้วยนะคะครับผมค่ะคำถามขออีกคำถามนึงนะคะคุณได้ครับค่ะคุณโซอุนะคะถ้ามีซีสต์สามารถมีลูกได้ไหมและประวัตินี้เคยผ่าตัดปีกมดลูกข้างหนึ่งค่ะก็มีซีสต์ก็เอาซีสต์ออกสินะครับแต่ว่าไม่ต้องผ่าตัดครับส่องกล้องเล็กๆเข้าไปแล้วซีสต์ออกให้เท่านี้แหละครับคุณก็สามารถจะตั้งครรภ์ได้แล้วพวกที่มีลูกตั้งครรภ์ที่ผมทำมาเห็นตอนแรกที่คุณแซนดี้คุณเบียร์มาโชว์เนี่ยหลายท่านก็ต้องรักษามาแล้วทั้งนั้นเลยนะครับตัดซิสบ้างเลาะพังผืดบ้างแต่สุดท้ายเนี่ยสำเร็จเห็นไหมครับได้ลูกกันเป็นแถวเลยครับวันนี้ก็มาแฝดๆทั้งหลายคู่ใช่ใช่เลยแล้วครับช่วงนี้เนี่ยแบบว่ามีหมู่ทองนะคะคุณหมอแบบว่า
แฟนเพจหรือว่าหลายๆท่านเนี่ยอยากจะท้องปีนี้มากเลยใช่อยู่ท่านหนึ่งบอกว่ามาตรวจท้องวันนี้6อาทิตย์ก็เริ่มท้องเห็นหัวใจลูกเต้นบอกว่าแหมสมใจจริงๆเลยปีหมูอะไรเลยง่ายๆรอบเดียวจบหมู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 รอบเดียวจบผมบอกเอาให้ลูกให้หมูหมูด้วยน่ารักน่ารักนะอ้วนๆนะแม่ทานเยอะๆค่ะโอ้ดีใจจังใช่คุณรัฐมนตรีนะคะถ้าจะไปเจอคุณหมอทุกวันหรือเปล่าเจอได้ทุกวันครับนี่เลยค่ะมาจองคิวอะไรทุกๆอย่างใช่ค่ะต้องไลน์มาก่อน Get Your Baby เลยค่ะนะคะคือที่จองคิวไม่ใช่อะไรนะเราไม่อยากให้รอนานไงทยอยกันมาเพราะว่างี้เวลาคุยเนี่ยผมต้องเรียนตรงๆว่าไม่มีเจตนาพูดมากหรอกแต่อยากอธิบายให้ชัดเจนเมื่อคำตอบของคุณได้ชัดเจนคุณก็จะเลิกเครียดไงความเครียดนี่เป็นอะไรที่ทำลายฮอร์โมนเราเยอะมากนะครับโอกาสท้องไม่ท้องดีดีๆเนี่ยกลายเป็นไม่ท้องเฉยเลยแต่ว่าฮอร์โมนผิดปกติไปนะครับฉะนั้นอยากเรียนเลยว่าถ้าจะมารักษาเนี่ยขอคุยนัดมาเราได้กระจายเวลาขอนั่งคุยกันไม่อยากให้มาแล้วนั่งรอเมื่อไหร่จะถึงคิวฉันอีกตั้ง5คิวไม่ได้ไปฝากเงินถอนเงินธนาคารนั่งรอคิวกันนะแต่ว่าผมคิดว่าขอผมได้อธิบายดีกว่าอธิบายให้คุณเข้าใจว่าคุณต้องทำอย่างนี้คุณต้องทำอย่างนั้นเพราะอะไรนะครับและเหตุผลว่าการทำนั้นทำเพื่ออะไรและทำอย่างไรเมื่อคุณเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะมีข้อมูลที่เราตรวจวินิจฉัยให้ชัดเจนทุกข้อมูลเลยครับและเมื่อคุณเข้าใจถึงข้อมูลเข้าใจถึงปัญหาเข้าใจถึงสิ่งต่างๆที่เป็นหลักฐานเราจะถ่ายวิดีโอให้คุณดูเลยเพราะนั้นเพื่อเข้าใจแล้วเนี่ยก็ทิ้งเลยนะบางคนบอกโอ้เห็นเนื้องอกตกใจไม่ตกใจยิ้มไปเลยตรงกันข้ามแทนที่จะบอกเนื้องอกตกใจไม่ตกใจยิ้มไปเลยเราได้รู้ว่าปัญหาอยู่ตรงนี้แล้วเราได้แก้ไขให้ตรงจุดเพราะเนื้องอกก็ไม่จำเป็นจะต้องผ่าทุกรายนะครับบางคนไม่ต้องผ่าก็ได้ถ้าเราวางตัวในตำแหน่งที่ดีเขาก็ฝังตัวได้ลูกตัวในถุงน้ำไม่เกี่ยวกับเนื้องอกนั่นเขาก็เจริญเติบโตได้ปกติผ่าคลอดดีสิบางทีอาจจะได้ผ่าเนื้องอกออกเลยตอนวันคลอดกันแหละเพราะตอนที่ยังไม่ท้องมันลูกเนี่ยเท่ากับปั้นมือมันลูกเท่าอย่างเงี้ยเนี่ยผมปั้นมือของแต่ละคนใช่ไหมใช่ถ้าเราคิดดูแค่เนื้องอก5เซนนี่โอ้โหมันเต็มมันลูกเลยนะใช่ไหมแต่ว่า5เซนนี้ถ้าไม่เข้าไปในโพรงไม่ได้ไปทำให้เส้นเลือดเสียไม่ต้องผ่านะทิ้งไว้งั้นน่ะแล้วก็เราก็ท้องไปเลยนะครับแล้วลูกโตในถุงน้ำกล้ามตอนจะคลอดนี่โอ้โหมันลูกโตไป500เท่าอันนี้งอกกันเท่าเดิมแค่นี้คราวนี้โอ้โหมันกลายเป็น5เซนกระจิบกระจิบใช่ไหมก็ตัดออกได้เลยด้วยซ้ำไปมันก็ครับผมค่ะนี่เลยหลายๆท่านนะคะที่มีคำถามนะคะ LINE @getyourbaby ได้เลยค่ะช่วงนี้นี่ก็ต้องขอหัวใจนะคะใช่แล้วเหรอใช่ค่ะมันเลยต้องต่ออยู่ไม่กี่โอ้ยเวลาหมดเร็วมากเห็นไหมคะเวลาแห่งความสุขมักจะหมดผ่านไปเร็วนะคะขอหัวใจให้คุณหมอช่วงท้ายหน่อยค่ะขอบพระคุณค่ะคำถามใดนะคะที่ซันดี้กับคุณบีไม่ได้ถามในชั่วโมงนี้นะคะไม่ต้องเสียใจนะคะสามารถถามได้ใน LINE @getyourbaby เลยนะคะมีคุณหมอนะคะจะเป็นผู้ตอบคำถามอยู่ในนั้นด้วยนะคะและพี่ๆพยาบาลแสนสวยใจดีนะคะไม่ต้องกังวลแล้วก็ครั้งหน้านะคะอย่าลืมนะคะมาดูไลฟ์สดกับเราได้ในวันศุกร์นะคะค่ะต้องสัญญานะว่ารักษาให้แล้วท้องแล้วคลอดแล้วส่งรูปลูกมาดูว่าใช่เพราะตอนคุณท้องเราหมอดูได้จากสี่มิติไงคุณคลอดแล้วนี่คุณก็กลับบ้านหมดละผมให้ดูได้แต่ว่าจะส่งรูปลูกมาให้ดูทางไลน์อะไรบ้างคุณโบบอกว่าคุณหมอน่ารักมากๆค่ะยินดีครับขอบพระคุณครับอยากให้คุณหมอพูดถึงปีหมูทองว่าทำไมเราต้องมีน้องในปีหมูทองคะนิดนึงหมอดูเหมือนนะไม่หรอกครับก็ปีหมูเนี่ยก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ทุกอย่างมันพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งเดี๋ยวนี้เราใส่สว่านแล้วก็มีกาวติดตัวให้ด้วยนะครับเพื่อไม่โยกย้ายไปไหนแต่ไม่ใช่กาวตาช้างอะไรเงี้ยมันซื้อกาวตาช้างมาฝากติดเพื่อนะหมอไม่ได้เป็นกาวที่เซฟเป็นอาหารตัวนี่แหละแต่เป็นอาหารตัวที่ข้นๆพอข้นๆพวกโปรตีนมันก็จะเหนียวหนืดขึ้นเราต้องใช้เวลาต้องจับเวลากันเป๊ะเลยนะใส่ตัวอ่อนปุ๊บให้มันข้นขึ้น7นาทีเกินก็ไม่ได้7นาทีปุ๊บเอาตัวอ่อนไปวางในเอ็มโบรกรู
าหารตัวที่เหนียวๆอ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปในโพรงลูกให้วางตำแหน่งที่เราต้องการเลยเขาก็อยู่ตรงนั้นแหละไปไหนไม่ได้เหนียวอ่ะไปเหนียวเลยโถเขาเป็นตัวน้ำมูกเรายังเหนียวเลยนะนี่เมื่ออาหารเหนียวไปแปะติดอยู่นั้นเลยถึงว่าเขาต้องเรียกกาวตาช้างใช่ใช่แล้วก็เจาะชัยมันก็เจาะตรงนั้นแหละนะครับเชื่อมเส้นเลือดแม่ได้ก็เหมือนกันเรื่องการพัฒนาการแพทย์ฝังตัวตรงนั้นเลยใช่พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นปีนี้ก็เป็นอีกปีนึงที่การพัฒนาเรื่องการใส่ตัวอ่อนการเอากาวติดตัวอ่อนอยู่ตรงไหนพัฒนาขึ้นไปถึงจุดที่ความสำเร็จจะสูงขึ้นใกล้ความเป็นจริงในแต่ละรอบรอบทุกทีครับค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากมากเลยนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆกับเราในวันนี้นะคะขอขอบคุณนายแพทย์หม่อมราชวงศ์ทองทิพย์ทองใหญ่มากๆเลยค่ะขอบคุณขอบพระคุณค่ะคุณหมอค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นแฟนคลับหรือว่าเพิ่งเข้ามาดูไลฟ์สดครั้งหน้าครั้งแรกกับเรานะคะอย่าลืมนะคะเรามีไลฟ์สดทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะเวลา 4:00 ถึง 5:00 เย็นนะคะเจอกันใหม่ได้ครั้งหน้าในวันศุกร์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะFacebook Fanpage มีลูกยากอยากมีลูกซันดี้คุณหมอคุณบีต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเราเจอกันใหม่ค่ะกับ Facebook Fanpage มีลูกยากอยากมีลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันวันศุกร์นะคะ